ถ้าผมโดนจับทำไงดีครับพี่แม่เปิดคำถามมาใครแม่งนิยามคำว่าปอดชื้นขึ้นมาดีกว่าใช่เออถูกป่ะกูไม่เคยเออลองหาคนที่พูดคำนี้มาก่อนดีกว่าถ้าดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเธอจะกลับมาหาไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันพุธของวัยรุ่นพ่นควันกันนะครับผมครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่3 15ยังไงทีนี้แล้วมา15คำถามไม่ตัด EP ที่15แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ยังอยู่ในบ้านนะครับไม่ออกไปแล้ว1รอบนี้คือทำอะไรกูแกไม่ออกย้ายหน่อยคือต้องการแค่นี้ใช่ถ้าเราออกไปทั้งทีอ่ะก็อยากให้มันแบบขึ้นฟีดใช่มันเหนื่อยไม่แล้วมันมีคนที่เขารอรายการเราอยู่ใช่ใช่ไม่เข้าใจเขาที่จะพีดไปคุณบอกพอแล้วมั้งอันนี้ของจริงเลยอันนี้รู้เลยผมบอกไงก็ยังมีคนนะที่รอชมรายการวันวุ่นๆนะครับของพวกเรานะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้เป็นไรนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าช่องของผมเลยแหละนะฮะมันอัลกอริทึมมันเหมือนแบบมันไม่ใช่แค่ช่องผมแล้วช่องคนทุกคนช่องพวกเราทุกคนเลยนั่นเองสามคนนะสามคนก็คือเป็นเหมือนรู้สึกก็คือกราฟดิ่งอ่ะเป็นเหมือนกันดิ่งง่ายว่าเออกราฟไม่ใช่แค่กราฟนะการเข้าถึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ใช่แค่กราฟจิตใจจิตตกเหมือนกันนะครับก็ขอเป็น Q&A ดีกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชมหลายๆคนก็จะชอบคอนเทนต์ของการตอบคำถามแบบ Q&A ด้วยนะครับก็เลยมาตอบ Q&A กันดีกว่านะครับแล้วก็จะมีรางวัลนะมีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันกติกาง่ายๆนะครับเดี๋ยวรอรับชมท้ายคลิปแล้วกันนะครับเรานะฮะก็แนะนำตัวเองเป็นทางการนะครับ Twitter Thailand นะครับผมหรือเราวีเฟนนะฮะนิกวีเฟนนิวอีซิโกจ้าโอเคนะครับและสำหรับผู้สนับสนุนของพวกเราในวันนี้นะครับเป็นวนบาร์มินินะครับผมตัวเล็กๆน่ารักนะครับวนมินิบาร์กินชัดรสชาติดีกินชัดวนบาร์ชาติโดนมินิวนบาร์มินิโอเคอะไรเนี่ยไม่รู้โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นว่าเราไปดูคำถามกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะมีคำถามอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปตอบคำถามกันเลยดีกว่าครับไปถ้าผมโดนจับทำไงดีครับพี่แม่เปิดคำถามมาเสียงละเสียงสูงละใช่คือโดนจับแล้วอ่ะโดนจับละมีความเสียงสูงละเรียกง่ายๆว่าตอนนี้เหมือนเขาอยากรู้แล้วว่าเขาจะทำยังไงแนะนำก่อนเลยนะเอามึงอ่ะมี2ทางเลือกพูดดีห้องมืดพูดเหี้ยห้องขังอันนี้คือเข้าใจง่ายๆเลยง่ายๆเลยไม่มีอะไรเสริมเลยคือจริงๆนะครับก็พูดกับเขาดีๆใช่อย่างแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราโดนจับอะข้อหาอะไรเออใช่ใช่แล้วก่อนที่เราจะไปยอมรับเขานะเราต้องรู้ก่อนว่ากฎหมายตอนนี้มันมีอะไรมีช่องโหว่เป็นยังไงไม่ใช่ว่าเขาพูดมาโอเคครับใส่กุญแจมืออย่างนี้มันก็ไม่ใช่มันก็ต้องศึกษาในระดับนึงนะซึ่งก็คือใครที่ยังไม่ได้ดูใช่ย้อนดูคลิปเก่าจริงๆศึกษาตรงนี้ก็ได้นะง่ายๆเนี่ยก็จะมีเพจบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรใช่บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรนะครับก็แล้วก็เราก็มีเพจของเราด้วยวันวุ่นวุ่นนะวันวุ่นวุ่นก็เดี๋ยวจะพยายามคอยอัปเดตให้คอยอัปเดตให้ตรงนี้เพราะว่าบางทีมันเลื่อนลงไปแล้วที่ที่เขาอธิบายไว้เดี๋ยวเราไปแชร์ให้เดี๋ยวแชร์ไว้เดี๋ยวแชร์ไว้โอเคจริงๆก็มีที่ที่เป็นไม่มั่นใจว่าเป็นทนายหรือเปล่าที่เป็นผู้หญิงที่เราแชร์ไว้เนาะในเพจกันก็ลองไปฟังดูก็ได้ลองดูก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับดูพอร์ตทำให้เหงือกดำไหมครับโอ้ไม่นะทำให้เหงือกดำเหงือกข้างในอะนะผมว่าเหงือกผมก็ยังชมพูอยู่เออผมว่าต้องหัวไม่ของพี่ก่อนของพี่ผมว่าชมพูอยู่ใช่ก็ใหม่นะเหรอที่ดูดบุหรี่แล้วปากดำมันคือพวกทาเว้ยพวกสารพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกสารก่อมะเร็งที่มันเป็นใช่ดินหรืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันดินเหรอไม่รู้อะแต่ในการทดลองที่มันจะเป็นคาบมันจะเป็นคาบนิโคตินคาบบุหรี่ของ
บุหรี่มวนใช่เนาะนะครับซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าก็จะไม่มีแบบนั้นนะครับเข้าใจตรงนี้กันด้วยก็คือไม่มีอ่ะแหละเออนั่นแหละสรุปก็คือไม่เกี่ยวสำลีสีน้ำตาลกับสีขาวต่างกันยังไงครับฟอกกับไม่ฟอกว่าแต่ตัวสีน้ำตาลกูไม่เคยลองมันเป็นอันนี้ป่ะมันเป็นสำลีฝ้ายป่ะสำเออสำลีฝ้ายที่มันเหมือนแบบเป็นสำลีแบบที่ดึงออกมาไม่ใช่สำลีที่สำลีที่ไม่ฟอกก็มีสีเหมือนกันไงแต่ส่วนใหญ่ที่ขาวจั๊วคือมันฟอกแล้วถ้าขาวจั๊วใช่ไปแล้วสำลีอะไรอย่างนั้นเขาเรียกว่าออร์แกนิกไหมเป็นสำลีแบบออร์แกนิกเนาะที่แบบสีน้ำตาลจริงๆมันก็ออร์แกนิกหมดแหละใช่มันไอ้เนี่ยสำลีมันออร์แกนิกหมดแหละแต่มันแยกฟอกออร์แกนิกป่ะคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงป่ะไม่มั่นใจไม่เขาไม่เคยใช้นะไม่เคยใช้ทุกวันนี้กูยังใช้แค่เคนโดอยู่เลยเออทุกวันนี้ก็ใช้สำลีฟอกใช้แค่คือมันจะมีเนื้อที่เป็นแบบแข็งๆหน่อยให้ความรู้สึกแบบต้องโดนความร้อนก่อนถึงจะดูดน้ำอ่ะกับอีกเนื้อนึงที่เป็นแบบโหแค่น้ำหยดไม่ก็ดูดซึมไปแล้วใช่ไหมไอ้แค่เหมือนไอ้คอนตักเนี่ยพี่อ่าใช่ไอ้แค่อันแล้วกลิ่นแม่งดีนะไม่ใช่อ่ะดีนะกลิ่นสำลีแรงมากเลยกลิ่นมือเราอ่ะเยอะเออนะฮะประมาณนั้นข้อแตกต่างอ่ะในเรื่องอรรถรสคือหรือว่ากลิ่นอะไรพวกนี้ไม่เคยลองลึกๆเนาะไม่แน่เดี๋ยวเคยลองเดี๋ยวหามาทำคอนเทนต์ดีกว่าอาจจะไปเดี๋ยวทำเป็นคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวหาก็ลองให้แล้วกันเออโอเคดูดพอร์ตทำให้ปอดชื้นไหมครับไม่เคยรู้สึกว่าเออปอดชื้นนะเว้ยถ้าจะชื้นนี่คือมึงต้องดูดแบบปอดชื้นนี่มันเข้าขั้นแบบพวกปอดอักเสบแล้วนะไหมแล้วมันจะมีอาการยังไงไซด์เอฟเฟกต์ที่มันเออไซด์เอฟเฟกต์ที่แบบมันชัดเจนอะคืออะไรก็เหมือนแผ่นกองตันอะหรอปอดใช้กองแบบกองอากาศไงฟิลลิ่งมันจะเหมือนเคสที่เอาบุหรี่ไฟฟ้าไปทดลองใส่กับน้ำมันกัญชาแล้วมันไปเกาะจนอักเสบอะฟิลแบบนั้นมันก็คือสุดท้ายแล้วปอดนั่นคือการใช้ผิดประเภทไงใช่ปอดชื้นคือปอดแต่อันนี้คือการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบปกติเลยไงใช่มันถามว่าชื้นได้ไหมคือจริงๆมันแล้วแต่สุขภาพของแต่ละคนด้วยนะพูดถึงหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยมองงี้ดีกว่าผู้บอกอาการอย่างนี้ดีกว่าเอาในเรื่องที่ว่าถ้าเกิดเราสูบเยอะไปอ่ะที่แบบเจอมาเต็มที่เลยคือมีเสลดที่แต่กูเจอแค่นี้เองนะแต่เอาตอนเราเล่นควันใช่ไอ้ตอนเราเล่นควันเราดูดเยอะมากนะเว้ยสัตว์อ่ะบอกเลยเยอะมากๆแบบเล่นควันมี 3-4 ครั้งไม่มีอ่ะไม่แล้วคือพอได้ยินคำถามนี้ก็ถามอ่ะในหัวพูดเลยอ่ะเออก็ไม่ตายนี่ใช่ก็คือกูยังอะไรนี่ใครแม่งนิยามคำว่าปอดชื้นขึ้นมาดีกว่าใช่เออถูกป่ะกูไม่เคยเออลองหาคนที่พูดคำนี้มาก่อนดีกว่าถูกป่ะมันอาจจะเป็นการที่แบบบิดเบือนความจริงมาถูกป่ะรู้ด้วยว่าเฮ้ยการโจมตีบุหรี่ไฟฟ้าเฮ้ยทำให้ปอดชื้นดูดบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ปอดชื้นเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับจริงๆเนาะนะเพราะว่าผมก็รู้สึกแบบนั้นนะซึ่งตั้งแต่เราใช้มาเนี่ยก็ยังไม่เจอเคสไหนที่เขาดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเป็นปอดชื้นนะยังถูกป่ะเคยเห็นแค่เคสเดียวก็ที่กูบอกก็คือน้ำมันกันฝรั่งว่าอันนั้นมันดันแรงนั้นมันไม่ใช้ส่วนใช้ผิดประเภทน้ำมันแต่น้ำมันจะเรียกว่าปอดชื้นป่ะชื้นไม่ได้เรียกว่าปอดติดเชื้ออันนั้นปอดชื้นมันคือปอดไม่สามารถกรองได้แล้วพี่มันตันไงและน้ำมันเข้าไปอยู่ในปอดลองหาข้อมูลละเนี่ยหาให้แบบสดๆเลยแต่คืออันนี้มันมีที่มาใช่ไหมอันนี้คือเป็นปอดชื้นเลยใช่ไหมอากาศหนาวไงใช่พี่เขาบอกว่าสาเหตุเกิดจากอากาศหนาวแล้วก็เยื่อจมูกแห้งอันนี้คือสาเหตุที่เขาบอกแต่ไม่มีสาเหตุบอกว่าดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วปอดจะชื้นว่าแม่งดัดแปลงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแม่งเย็นใช่อันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้พูดง่ายว่ามโนอะไรอย่างนั้นคิดว่าก็น่าจะเข้าใจกันแหละก็น่าจะเข้าใจกันแหละพูดในฟิลแบบก็มนุษย์เข้าใจคนเนี่ยคนทั่วไปคุยอ่ะเออแต่ประมาณนี้แหละเราไม่ใช่หมอด้วยไงง่ายๆคือเราไม่ใช่หมอเราไม่ตับเทคนิคอะไรใช่ก็ไม่ต้องกังวลหรอกเนาะใช่แดกเอ็กคอย 0.15 ใช้น้ำยาแบบไหนถึงเหมาะสมครับฟรีเบสเข้านิ่งดีครับอยากตายหยอกฟรีเบสครับแนะนำอีกรอบแล้วกันนะ 0.15 ถึง 0.4 โอห์มฟรีเบสนะครับ 0.5 ขึ้นไปซอนิกนะครับผมใช่ยันนู่นเลย 1.3 1.4 5.6 อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณหาได้นะค่าโอห์มสูงขนาดนั้นคิดว่าถ้าอยากเต็มก็ใช้ถ้าเกิดเป็นค่าโอห์มที่แบบ 0.4 เงี้ยแล้วแบบมันเริ่มชินแล้วอ่ะก็ใช้ซอนิกได้นะแต่ต้องรู้ตัวเองหน่อยต้องรู้ลิมิตตัวเองหน่อยปรับค่าไฟให้ถูกต้องหน่อยจริงจริงมันใช้ได้หมดนะแต่ว่ามันจะให้ฟิลการสูบมันต่างกันหนักบ้างเลยรสชาติอาจจะแตกต่างกันบ้างเลยอันนี้มันใช้ได้แต่ว่าต้องระวังแล้วก็มีความรู้หน่อยใช่ดูดพอจัดจัดแนะนำตัวไหนดีครับ อันนี้นี่ก็ได้เอาขายของหน่อยนะสปอนเซอร์นะครับผม
บนบาร์มินิก็ได้นะครับแต่ว่าใช้เป็นตัว 6,000 พัฟนะครับจะใช้ได้นานแล้วก็ดูดจัดดูดจัดแนะนำ 6,000 ดีกว่า6,000 6,000 ถ้าดูดจัดตัวนี้ก็นั่นแหละฮะ1 ถึง 2 วันประมาณนี้ประมาณนี้ดูดจัดดูดจัดสายเพลินนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นพวกพี่คิดจะเลิกดูดบุหรี่ฟ้ากันไหมครับไม่คิดไม่คิดที่จะเลิกเลยครับเอาตอนนี้นะตอนนี้ยังเพราะยังไม่มีอะไรที่ยังไม่มีอะไรที่ให้เหตุผลตัวเองได้เพื่อให้หยุดอ่ะใช่แต่ถามว่าวันหนึ่งถ้าโตขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้เราไม่ได้แบบอยู่ในวงการนี้แล้วอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใช้ใช่อาจจะไปดูดบ้องดูดอะไรแล้วแต่เนี่ยเรียกไว้ตรงสายไปได้แล้วแต่มึงอาจจะไปทำนู่นทำนี่ใช่ดูมึงเข้าใจกันสองคนเที่ยแล้วแบบว่าครูก็แบบออมกับมึงเลยก็คงไม่เลิกตอนนี้ไม่เลิกตอนนี้ไม่มีความคิดที่จะเลิกแนะนำน้ำยามาเลยนิกแน่นๆเข้าอเมริกาเหรอครับไม่มีเอ้าไม่มีกูรู้สึกว่าไม่มันแล้วแต่ฐานพื้นที่ของความชอบของแต่ละประเทศใช่ใช่ใช่มันหาถ้าถามว่าเหมือนกันไม่มีคือส่วนผสมเขามันไม่เหมือนกันละมันต่างกันที่เกรดเกรดมันต่างกันละอย่างน้ำยามาเลยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าราคาถูกพอราคาถูกก็ต้องรู้แล้วว่าต้นทุนมันต้องถูกด้วยถูกไหมแล้วก็เป็นเมกาก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งราคาจะคนละง่ายๆว่าอีกเกรดหนึ่งคนละเกรดสำหรับเมกาเนี่ยใครที่แบบอยู่ยุคที่มันเป็นพรีออเดอร์โอ้โหจะบอกน้ำยาทุกตัวที่แบบสุดยอดนะมันมีทั้งแบบมิติมีทั้งดีทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งแพงแพงไม่ว่ารออย่างนานรอนานด้วยรอนานด้วยอร่อยเพราะว่าเรารอนานโอ้ยแม่งเอางี้อ่ะพูดเรื่องนี้อ่ะแม่งเคยรอนานแบบน้ำยาขวดไงแบบเคยรอประมาณเท่าไหร่ไม่ได้นับ3เดือนมันจะมีแบบผมไอ้นี่มันเปิดมันพีพร้อมกันอะไรอย่างงี้ก็มีจนแบบเข้ามาแล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยรอจนแบบไอ้เหี้ยแต่มาแล้วก็เออดีแล้วไงฮะคือซื้อของแบบง่ายมากเลยเร็วมากแม่งเร็วมากเร็วมากๆแต่ก็อย่างว่าแหละอาจจะแบบไม่ได้มีน้ำยาแปลกๆเหมือนสมัยก่อนที่แบบมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วเออใช่ยุคก่อนมันกลายเป็นยุคตลาดแมสไปละใช่จะมีอะไรที่แบบของในตลาดเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายใช่ไอ้แจมมอนเตอร์ขวดเท่าไหร่สมัยก่อน1,290เดี๋ยวนี้1,290เดี๋ยวนี้ค่าส่ง60ใช่เดี๋ยวนี้อะไรใครบอกว่าแจมแบบเอาเข้ามาเองนี่กูเถียงขาดใจนะเพราะว่าเพื่อนกูเป็นคนเอาเข้ามานะคนแรกเลยคนแรกเลยประเทศไทยแล้วเพิ่งจะมาได้ลองกันแล้วถึงมาแบบเป็นเรื่องกระแสเลยเป็นกระแสเลยไม่แต่ของมันดีแล้วสมัยนั้นน่ะแกมอนสเตอร์แจกสำลีเบคอนด้วยใช่มีเบคอนด้วยแล้วก็เบคอนก็เลยแมสอีกใช่ใช่ใช่แม่งถือว่าแม่งโตสุดยอดมากนะอย่างแบรนด์นี้แม่งคือสุดยอดมากรู้สึกแก่เลยอ่ะรู้สึกแก่เลยดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเธอจะกลับมาหาไหมครับแต่ต่อให้มึงไปฆ่าตัวตายเขาก็ไม่ทำมันหรอกไอ้เหี้ยคุณโดนเล่นแบบนี้กูให้รางวัลไม่เสกคนนี้ด้วยเหรอชอบอ่ะเออจริงเหรอแบบเอ้ยเอาเราเคยเจอคำถามนี้ป่ะผมไม่เคยแต่มันกล้าดีนะเออใช่กล้าดีนั้นดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเธอจะกลับมาไหมสู้มึงดูดแล้วมึงไปหาคนใหม่ง่ายพูดถึงแม่งก็ลองใช้ตัวเดียวกับเขาก็ได้ครับเผื่อเขาจะกลับมาแบบเฮ้ยใช้เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแรงตอบกับบัฟเขาไม่ได้ใช้ยังก็ไม่มีทางแล้วไอ้เหี้ยนั่นก็ตามใจนะครับผมทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เออน่าจะบอกว่าสู้ๆแล้วกันนะสู้ๆครับสู้ๆลองเอาวนบ่าไปให้เขาดูนะครับเอาไปจีบเอาไปจีบเนี่ยซื้อแบบนี้เลยรับรองติดทุกคนติดผู้ชายที่เขาติดวนบ่าถ้านำพลอยที่ไหม้แล้วไปต้มไปล้างอะไรเงี้ยแล้วกลับมาดูดอ่ะจะเป็นยังไงครับมึงเอาเหล็กที่แบบใช้งานแล้วอ่ะแล้วมึงเอาไปสร้างบ้านมึงดูอันเนี้ยไอ้ที่มันคือของใช้แล้วไม่ควรไม่ควรใช่ต่อให้ต้มหรือว่าอะไรก็เถอะผมมองว่าไม่สามารถเฟชได้เหมือนเดิมถูกต้องมันไม่มีทางที่มันก่อนแล้วไฟที่มันเดินเข้าไปอ่ะมันไม่เท่าเดิมแน่นอนเว้ยต้องเข้าใจว่ามันคือของใช้แล้วถูกต้องใช่แล้วถามว่าเอาไปต้มเนี่ยไอ้เหี้ยลวดเมชข้างในเนี่ยยังไงแม่งก็ต้องมีตะกันที่แม่งไม่สามารถแบบพูดออกได้ใช่ใช่ถ้ามันใช้ในระยะเวลาที่มันนานอ่ะไม่แล้วมันมีอันนี้นะหลักการนี้คือการที่เรา
ช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วเราต้องมานั่งเปลี่ยนลวดเปลี่ยนสำลีอ่ะเพราะอะไรวะเพราะว่ามันกร่อนไปเรื่อยๆเลยครั้งที่เราใช้คือมันลวดมันกร่อนไปเรื่อยแล้วสารเคลือบมันหมดอ่ะนั่นคืออันตรายล้วนๆเลยนะคือถ้าคุณพยายามใช้คอยเดิมยาวๆจนแบบที่มันเกินเยียวยาอันนั้นคืออันตรายล้วนๆเลยตัวเจลลี่บ็อกซ์ตัวเล็กดูดแล้วไฟตัดแล้วมันขึ้นกระพริบกระพริบต้องทำยังไงครับกลัวจมมองว่าช็อตใช่ป่ะอาจจะเป็นขั้วจริงๆเพราะว่ามันไม่คือมึงคอนไม่รู้ว่าเขาเสียไปแล้วคอนเนคอะไรไม่คืออย่างนึงคือของมันไม่ได้อยู่กับเราไม่สามารถระบุได้มันไม่สามารถบอกได้เฮ้ยอันเนี้ยอีกอย่างนึงนะที่กูอยากบอกเลยนะคือถ้าเกิดมันเป็นพอร์ตที่มันมีจอมันก็จะบอกเราว่าอาการมันคืออะไรแต่กูถามว่าถ้าเกิดมันช็อตมาแล้วมันแก้ได้ไหมมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีเพียงแค่ว่ามึงก็รู้ว่าพอร์ตมึงพังเพราะอะไรใช่ดูคู่มือคู่มือจะมีบอกเวลาแบบมันมีไฟกระพริบหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีบอกเลยว่าเอ้ยอันนี้จริงพอไฟกระพริบเท่านี้อะไรเงี้ยไฟแดงอะไรเงี้ยเขาจะมีบอกเลยว่าอาการเป็นยังไงยังไงเบื้องต้นลองดูคู่มือก่อนถ้ามันยังไม่หายก็นั่นแหละครับซื้อใหม่แต่เย็นนี่กูว่าเข้าใจทุกคนเป็นอย่างดีนะเออเพราะขนาดกูรีวิวเรื่องยนต์คู่มือไม่เลยอันเนี้ยเจอมาถามในกูบ่อยมากเว้ยสิ่งแรกกูจะบอกคือข้อแรกกูจะพยายามให้บอกให้เปลี่ยนลองเปลี่ยนคอยก่อนมาใช่ๆเหมือนกันกูให้เปลี่ยนใช่ใช่เหมือนกันถ้ามันยังเป็นอาการเดิมอยู่ก็นั่นแหละครับเครื่องอาจจะพังละใช่น่าจะไม่รอดบางทีขั้วอาจจะจมไปแล้วนะครับคือเราไม่ได้โป้ยในการที่เราบอกว่าขั้วมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ขั้วจริงๆเว้ยใช่ใช่แล้วพอมันเป็นข้างในวงจรจริงอ่ะเราจริงๆพวกเราแม่งทำรีวิวเราไม่ได้แบบว่าแกะออกมาดูเราไม่ได้เป็นทางซ้อมใช่เราไม่ได้อุ้ยอันนี้ขนาดนั้นนะแล้วมันก็เลยแบบเราก็ไม่รู้สาเหตุจริงๆไงกูก็เลยต้องพูดว่าแต่คู่ไว้ก่อนอ่ะแต่ถามว่าถ้าเคลื่อนอยู่กับเราอ่ะเราจะพอแก้ได้ไหมก็สามารถอยู่แต่ว่าถ้ามันแบบเกินเยียวยาจริงๆก็นะไม่แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ะคือบางทีมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างสมมติบางทีแบบหัวแม่งอาจจะแบบไม่ได้แน่นมากจริงๆลองกดหัวให้มันแน่นแล้วก็สูบดูอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีแก้ใช่ไม่แต่คือของพวกนี้มันก็แบบใช้มันก็ต้องรักษาในระดับนึงแล้วไม่ใช่ไปทำล่วงมาเออแต่กระแทกนู่นกระแทกนี่มาโอกาสที่คั่วมันจมง่ายมากง่ายมากนะงานประกอบมันไม่ได้เหมือนแบบโทรศัพท์ที่แบบเฮ้ยมันต้องแข็งแรงมันเคยมีคนถามกูว่าพี่เอ้ามันตกแล้วมันเกี่ยวคั่วด้วยเหรอพี่เกี่ยวนะเว้ยเออมันเกี่ยวนะก็อาจจะโดนภายนอกก็จริงอ่ะแทงแม่งดันไงใช่แทงแม่งดันคั่วไงใช่อันนี้มันเป็นส่วนสำคัญของแบบการดีไซน์ของแต่ละแบรนด์นะพูดจริงเพราะว่าบางแบรนด์อะที่จะใช้แบบ2ปีเงี้ยแม่งก็ยังไม่พังไม่เป็นไรเออแต่กับพอร์ตสมัยนี้ที่มันตัวละประมาณ6-700ไม่กูอยากจะบอกว่าพวกอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะมันมีโอกาสที่แบบพังได้หมดอะหรือบางตัวเปิดมายังไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยแม่งก็ช็อตแม่งก็พังมาก็มีเกิดมาจากโรงงานก็มีใช่ต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนประมาณนั้นอ๋อเบื้องต้นก็ลองดูคู่มือเออใช่นะครับประมาณนี้ถ้าบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายแล้วน้ำยาจะแพงขึ้นไหมครับแพงขึ้น 100% แน่นอนแต่แพงขึ้นจากราคาปัจจุบันนะเอางี้ดีกว่าคือในอนาคตอ่ะของถูกกฎหมายกับของพรีออเดอร์หรือของรับหิ้วอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องราคาแต่ไม่แน่เพราะว่ากัญชาแม่งก็ยังดับราคาที่ผ่านไม่แต่กัญชามันไม่มีแบบภาษีแบบมาควบคุมแบบสมมติว่ามันทำเป็นแบบเป็นก้อนมาแล้วอย่างเงี้ยอ่ะประมาณสมมุติว่าเป็นก้อนธรรมดาแม่ง 4,000 เป็นแผ่นเลยนะ 4,000 ปึ๊บเดี๋ยวแม่งโดนภาษีเก็บสักกี่เปอร์เซ็นต์นี่70ไม่รู้ว่าทั่วไปมันเก็บเท่าไหร่ไอ้เหี้ยรถแม่งเก็บ300เลยใช่รถแม่งเก็บ300แต่ทั่วไปไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ทั่วไปบวกเท่าไหร่อ่ะอืมถูกป่ะล่ะไม่งั้นคนจะบินไปเมืองนอกอย่างแบรนด์เนมด้วยนะอย่างแบรนด์เนมด้วยอย่างแบรนด์เนมด้วยรอดูแล้วกันเรามั่นใจแพงแน่นอนสรุปไม่ได้โอเคก็สรุปไม่ได้ครับทำไมผมดูดนิก3แล้วมึนแต่พอกลับไปดูดนิก6แล้วไม่มึนครับไอ้เหี้ยเงียบกันกริบเลยเหี้ยไม่เคยเจอไม่เคยเจอต้องถามว่ายี่ห้อใช้อะไรอย่าบอกนะยี่ห้อเดียวกันถ้ายี่ห้อเดียวกันไม่น่าเป็นไปได้เลยนะไม่แล้วมาในแนวแบบติดสติกเกอร์สลับอ๋อท่านนั้นใช่ไม่แต่ไม่หรอกกูว่าไม่น่าใช่กูว่าไม่หรอกเพราะว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้กูว่าเขาน่าจะโดนมาหลายตัวอยู่คนละฝั่งว่ายี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าตัวไหนด้วยเอออันนี้ต้องระบุอ่ะคือยังไงอ่ะค่านิโคตินอ่ะมันมาตามเลขที่มันบอกคือยังไงมันต้องแตกต่างตามตัวเลขอยู่แล้วใช่เออใช่แต่ก็ไม่เคยเจอนะนอกจากแบบนิก3แล้วนิก6เขาไม่ได้ใส่มาเลยนี่
แต่พูดถึงท่านิกสามกับนิกหกนี้ยังไงแม่งก็ต้องเป็นความรู้สึกมันบอกไอ้นี่ป่ะฟีเบทป่ะฟีเบทเพราะสามกับหกใช่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 ต้องดูด้วยว่าน้ำยาเป็นของอะไรใช่ถ้าอเมริกานิกสามก็บางทีแรงเท่านิกหกมาเลยก็มีโอ้โหแรงกว่าก็มีแรงกว่าก็มีแต่เราไม่รู้นะว่าแม่งเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เราไม่รู้ถ้าเกิดไปเทียบว่าแบบนิก3ไอ้นิก6ของมาเลแล้วไปเอาไปเทียบกับนิก3อเมริกาอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเผลอๆนิก3อเมริกาแม่งแรงกว่าแรงกว่านิก6มาเลใช่แรงกว่าใช่โอเคครับก็สำหรับคิวแอนเอของพวกเรานะครับสำหรับวันวุ่นๆของวัยรุ่นพลควัน EP ที่15ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับตบมือกันได้หยุดเลยแต่กูเห็นมึงตบอ่ะเออน่ะชอบตบมือง่ะน่าสมัครวะนะครับก็ตอบคำถามกันไปมากพอสมควรแล้วนะครับใครที่เนาะใครที่นะครับอยากมีคำถามนะครับอยากถามอีกนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ในนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำกิวอะไรแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคิดว่ายังไงคำถามแม่งมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องให้ตอบอีกนะครับถามดูสาวสวยเออเร็วนี้ไม่ใช่กลับไปดูคลิปเก่าอ๋อคุณนอนนี่เวรี่อันนี้ไม่ต้องตัดนะกูชอบประมาณนั้นก็วันนี้พอเท่านี้ก่อนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วน้ำลายเหนียวไปหมดแล้วก็มีกิจกรรมให้มีกิจกรรมให้นะครับแจกของรางวัลนะครับเป็นไม่แจกเหรอวนมาไม่นี่ครับแจกครับแจกทางแบรนด์แจ้งมานะครับอยากแจกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปที่เพจ Facebook วันวุ่นๆของวัยรุ่นพลควันของพวกเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่คลิปวิดีโอนะครับที่ทางเพจได้โพสต์ไว้นะครับเป็น EP ที่15นะฮะให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปคอมเมนต์นะครับโดยการแท็กเพื่อนๆ3คนนะฮะแล้วทำการกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องพวกเราไว้ด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยกดแชร์คลิปวิดีโอทำให้ครบนะEP ที่15นี้ด้วยนะครับพร้อมกับเปิดสาธารณะนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็รอลุ้นรับนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มรางวัลนะครับแจกวนบาร์ไปนะครับผมยังไงก็ขอฝากสปอนเซอร์ของพวกเราไว้ด้วยนะครับกับวนบาร์นะครับมีทั้ง 6,000 พับนะครับแล้วก็ 1,500 พับนะครับสำหรับคนที่อยากทดลองใช้งานดูนะครับใครชอบแน่นๆอิ่มๆอยากดูดนานๆนะครับก็รสชาติจัดๆตัว 6,000 พับนะครับผมตอบโจทย์แน่นอนนะฮะเสียงเป็นไรโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube นะครับช่องรีวิวของพวกเราไว้ด้วยนะฮะยังไงวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับรอติดตาม EP หน้านะครับว่าพวกเราจะไปทำอะไรนะครับผมท้ายแล้วมาก็ต้องแพ้ลาไปก่อนยังไงคุณเหมือนช่องหนังสืออะไรโอเคไปแล้วครับผมไปครับสวัสดีครับ